กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่712เรื่องที่1ความรักที่ผันแปรเสียงหวีดร้องของนักศึกษาหญิงระคนกับเสียงเอะอะอย่างตื่นตระหนกของนักศึกษาชายดังเซ็งแซ่สับสนลั่นโรงอาหารเหล่านักศึกษาที่พากันนั่งรับประทานอาหารกลางวันอยู่กลางแตกฮือลุกหนีจากที่นั่งเอาดื้อทั้งที่รับประทานอาหารยังไม่เสร็จพวกเขาและเธอทั้งหลายต่างพากันถอยหลังกรูดไปอยู่ตามหลังเคาน์เตอร์ขายอาหารบ้างหลบตามมุมเสาบ้างยืนแอบอยู่ทางที่จะไปห้องน้ำบ้างเพราะถึงแม้จะนึกตกอกตกใจต่อสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางโรงอาหารสักเพียงใดแต่มิมีนักศึกษาคนไหนยอมล่าถอยจากบริเวณนั้นด้วยต่างคนต่างคอยมุงดูว่าเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปกอบกับแน่ใจว่าจุดที่พวกเขาคอยซุ่มดูอยู่เป็นระยะที่ปลอดภัยเพราะถึงอย่างไรแม่นิสิตสาวสวยนามว่าภัทราซึ่งกำลังเดือดดาลถือมีดปลายแหลมเล่มยาวขาววับยืนจังก้าประหนึ่งคนเสียสติอยู่กลางโรงอาหารต่อหน้าหนุ่มวิสรุตรูปหล่อที่มีนิสิตสาวรุ่นน้องหน้าตาแฉล่มนั่งอยู่เคียงข้างคงไม่ใส่ใจต่อบรรดาบุคคลรอบข้างซึ่งคอยมุงดูอยู่เป็นแน่แท้ด้วยเป้าหมายของหล่อนไม่ใช่เหล่าไทยมุงหากแต่เป็นชายหญิงคู่นั้นต่างหากบรรดานักศึกษารวมทั้งพ่อค้าแม่ขายที่พากันมุงดูเหตุการณ์อันน่าระทึกขวัญต่างก็มีความรู้สึกที่หลากหลายแตกต่างกันไปบ้างก็นึกสมเพชบ้างก็นึกเครียดแค้นชิงชังแทนบ้างก็นึกปลงสังเวชต่อชะตากรรมและบ้างก็คอยเฝ้าดูอย่างนึกสนุกประหนึ่งได้ดูละครสดๆจากชีวิตจริงเรื่องหนึ่งแล้วคอยลุ้นว่าเรื่องราวของละครจะลงเอยอย่างไรทำให้ความเงียบกริบเข้ามาแทนที่สรรพเสียงซึ่งฟังไม่ได้สับอยู่เมื่อครู่นี้เหล่านักศึกษาที่อยู่มาแต่เดิมที่ไม่ใช่น้องใหม่ต่างทราบกันดีว่าความรักของชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้เริ่มขึ้นมาจากการแสดงละครเวทีรักหวานโรแมนติกที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมเรื่องโรมิโอกับจูเลียตโดยมีภัทราดาวเด่นของมหาวิทยาลัยเป็นนางเอกและวิสรุตชายหนุ่มรูปงามซึ่งเป็นประธานนักศึกษาแสดงเป็นพระเอกแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นความรักอันแสนหวานที่ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งถึงการแห่งความผันแปรซึ่งก่อตัวขึ้นภายในจิตใจของฝ่ายชายโดยที่เขาไม่ยี่ระต่อความรู้สึกของหญิงสาวที่เขาเคยมอบความรักให้ว่าหล่อนจะรู้สึกอย่างไรเจ็บปวดรวดร้าวใจขนาดไหนที่ความรักซึ่งหล่อนคิดว่ามันจะดำรงมั่นคงอยู่เป็นนิรันดร์ต้องมีอันผันแปรเปลี่ยนไปเป็นอื่นโดยสิ้นเชิงณเวลานี้ความรักอันหวานชื่นที่หล่อนเคยหวงแหนเป็นนักหนามันกลับโบยบินหนีจากหล่อนไปเสียแล้วความผันแปรที่เกิดขึ้นส่งผลให้ความรักของหล่อนต้องกลับกลายมาเป็นความแค้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะใจเย็นๆนะใจเย็นๆก่อนนะพักตาที่รักมีอะไรค่อยๆพูดจากันก็ได้ชายหนุ่มผิวขาวที่ดวงหน้าใสเนียนอมเลือดฝาดสะดุดใจสาวๆซึ่งบัดนี้มันซีดเผือดจนไร้สีเลือดเอ่ยขึ้นอย่างละล่ำละลักส่วนแม่สาวน้อยที่นั่งอยู่ข้างๆก็หน้าซีดไม่แพ้กันกับชายหนุ่มแล้วหล่อนก็พยายามหาวิธีที่จะชิ่งหนีออกไปให้พ้นเสียจากที่ตรงนี้โดยเร็วที่สุดฮึภัทราที่รักที่รักอย่างนั้นเหรอไอ้ผู้ชายเฮงซวยห่วยแตกถ้าแกรักฉันจริงแกจะมามั่วกับอีนางหน้าหวานคนนี้หรือทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่ามีลูกของแกอยู่ในท้องฉัน
คำว่าลูกของแกอยู่ในท้องฉันสร้างความฮือฮาให้แก่บรรดาไทมุงอีกครั้งหากแล้วต้องพลันเงียบเสียงลงอย่างเฉียบพลันเมื่อภักตราที่ยืนตาขวางอยู่เมื่อแรกกระโดดเข้าไปคว้าคอเสื้อของวิสรุตแล้วเอามีดปลายแหลมจ่อที่คอเข้าไว้ส่วนแม่นิสิตน้องใหม่ที่รอโอกาสจะชิ่งหนีอยู่แล้วพอได้จังหวะก็กระโดดตะเกียกตะกายหนีมาหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์ขายข้าวแกงทันทีปล่อยให้หนุ่มวิสรุตรูปหล่อต้องเผชิญอยู่กับความบ้าคลั่งของอดีตแฟนสาวเพียงลำพังพักอย่าทำอะไรพี่นะถ้าเกิดพลาดพลั้งพี่เป็นอะไรไปลูกของพักไม่มีพ่อนะวิสรุตกลัวสุดกลัวเหงื่อเม็ดโป้งๆผุดขึ้นตามใบหน้าแล้วก็ลำคอจนชุ่มปลายมีดแหลมๆที่จ่ออยู่ตรงคอหอยมันทำให้เขาแทบไม่กล้าหายใจออกมาแรงๆความรู้สึกรักตัวกลัวตายอัดแน่นอยู่เต็มหัวใจมันแน่นเสียจนไม่เหลือที่ว่างไว้สำหรับความสำนึกผิดชอบชั่วดีที่ตนได้ก่อกรรมทำเข็ญไว้กับหญิงสาวที่เขาฝันแล้วทิ้งชายหนุ่มพยายามพูดจาหวานล้อมหากทว่าดูเหมือนจะไร้ผลเพราะหล่อนคงไม่ยอมเสียงโง่เป็นครั้งที่สองเขานึกไม่ถึงว่าความรักที่ต้องจบลงด้วยความผันแปรความผิดหวังและคราบน้ำตาของฝ่ายหญิงมันจะก่อเกิดเป็นแรงอาฆาตได้อย่างน่าสะพึงกลัวเช่นนี้ภักตราแสยะยิ้มอย่างเหี้ยมเกรียมเจ้าหล่อนยื่นหน้าเข้ามาจนแทบจะชิดใบหน้าของเขาดวงตาของหล่อนทอประกายก้าวปีกจมูกของหล่อนบานพึบพับพึบพับตามกระแสของลมหายใจซึ่งค่อนข้างรุนแรงจนชายหนุ่มรู้สึกสัมผัสได้ถึงไอร้อนเผาที่ต้องกระทบกับผิวหน้าอันซีดเผือดของเขามีสิลูกของฉันต้องมีพ่อแน่ฉันกำลังจะพาพ่อของมันไปอยู่ด้วยเราสามคนพ่อแม่ลูกจะไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในปรโลกมีดปลายแหลมในมือค่อยๆเลื่อนลากจากตำแหน่งคอหอยแล้วมาหยุดอยู่ตรงที่กลางท้องของชายหนุ่มจากนั้นก็เคลื่อนผ่านชั้นของผิวหนังเสียบทะลุจนมิดคมอย่างเชื่องช้าบรรดาผู้คนที่มุงดูต่างพากันเบิกตากว้างแทบฉีกขาดหากทว่ามิมีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากปากของพวกเขาจนกระทั่งคมมีดที่จมมิดถูกดึงกระชากออกมาจากช่องท้องอย่างรวดเร็วร่างของชายหนุ่มที่ถูกแทงกระตุกตามแรงดึงนั้นโลหิตสาดกระเซ็นแล้วทะลักไหลจนแดงคราวนี้เสียงอุทานอย่างตื่นตระหนกก็ดังเสียงแซ่ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนฆ่ากันตายภักตรามิได้ใส่ใจต่อเสียงเหล่านั้นหล่อนยิ้มให้กับคราบเลือดบนคมมีดอย่างเยือกเย็นด้วยดวงตาที่ทอประกายอย่างน่าสะพรึงฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่าตัวฉันบูชาความรักขนาดไหนโดยไม่มีใครคาดคิดหล่อนใช้มีดในมือซึ่งมีโลหิตของชายคนรักเปื้อนเปรอะอยู่ปาดลึกลงไปในคอหอยของตนเองจนโลหิตไหลทะลักอาบอกร่างของหล่อนล้มฟุบลงกับพื้นผู้คนที่มุงดูต่างกรูกันเข้ามาสัมผัสร่างหล่อนแล้วก่อนที่สติจะดับวูบไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายและวิญญาณที่หลุดลอยออกจากร่างหล่อนคิดว่าหล่อนได้ยินเฮ้ยพี่วิสรุตยังไม่ตายรีบนำส่งโรงพยาบาลด่วนโอ้นี่เขายังไม่ตายยังไม่ตายอย่างนั้นหรือเขาช่างใจร้ายยิ่งนักใจร้ายใจดำที่ไม่ยินยอมไปอยู่ร่วมกับหล่อนในปรโลกความรักของภักตราจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเยี่ยงละครที่หล่อนเคยแสดงคู่กันกับเขาหากผิดอยู่ตรงที่ว่าพระเอกนางเอกในละครยังคงไว้ซึ่งความมั่นคงในความรักเสน่หาต่อกันแต่สำหรับพระเอกกับนางเอกในวิถีชีวิตจริงเช่นเขาและหล่อนกลับจบลงด้วยความผันแปรความผิดหวังคราบน้ำตาและเลือดเนื้อของฝ่ายหญิงซึ่งหล่อนบูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใดในเมื่อหล่อนได้ยินว่าเขายังไม่ตาย
ความอาฆาตพยาบาทที่คุกรุ่นอยู่ในจิตใจของหญิงสาวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วมันก็มีอนุภาพถึงขั้นทำให้หล่อนสามารถฝืนแรงกรรมได้อย่างมิน่าเชื่อเมื่อชีวิตของหล่อนได้ดับดิ้นสิ้นลงแทนที่จิตวิญญาณจะเดินทางไปตามคลองแห่งทางกรรมจิตวิญญาณนั้นกลับฝืนแรงกรรมโดยการยึดติดอยู่กับกระแสของความอาฆาตมาตร้ายและแรงผูกพยาบาทในการทำลายล้างในเมื่อวิสรุตชายคนรักของหล่อนยังไม่ตายภักตราจำเป็นต้องพยาบาททำทุกวิถีทางเพื่อกระชากวิญญาณของเขาไปสู่ปรโลกร่วมกันกับหล่อนให้จงได้แรงอาฆาตพยาบาทที่ไม่มีที่สิ้นสุดส่งผลให้วิญญาณของภักตรามิได้จากไปไหนหล่อนยังคงเฝ้าวนเวียนอยู่ตรงจุดที่หล่อนเสียชีวิตเพื่อรอคอยการกลับมาของชายคนรักด้วยมีความคิดว่าเขาต้องกลับมายังสถานที่แห่งนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะยังไงเขาก็ต้องกลับมาแน่ๆเพราะเขาต้องมาศึกษาต่อให้จบด้วยปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เขาจะจบหลักสูตรแล้วนั่นเองและแล้วการเฝ้ารอคอยของหล่อนก็เป็นไปตามคาดหมายวิสรุตกลับมาอีกครั้งเพื่อศึกษาต่อให้จบถึงแม้ว่าร่างกายของเขาที่ต้องได้รับบาดเจ็บในครั้งนั้นยังไม่หายดีนักก็ตามหากทว่าชายหนุ่มก็ได้รับกำลังใจอย่างดีเยี่ยมจากบรรดานิสิตสาวรุ่นน้องที่คอยแวดล้อมเอาใจจนทำให้วิสรุตรู้สึกราวกับว่าตัวเขานั้นหายวันหายคืนเวลาเที่ยงวันซึ่งเป็นเวลาพักรับประทานอาหารวิสรุตถูกประคองโดยแม่สาวน้อยหน้าหวานซึ่งเป็นนิสิตรุ่นน้องสองคนพาเขาเดินตรงมายังโต๊ะตัวหนึ่งจากนั้นสองสาวก็แยกย้ายกันไปหาซื้อข้าวซื้อน้ำมาประเคนโดยปล่อยให้เขานั่งอยู่เพียงลำพังชายหนุ่มเองมามหาวิทยาลัยก็หลายวันแล้วแต่ไม่เคยได้มานั่งโต๊ะตัวที่ตั้งอยู่ตรงกลางโรงอาหารสักทีหากพอวันนี้มานั่งจู่ๆก็เกิดอาการขนลุกสู้เกรียวกราวขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีกลุยพลันชายหนุ่มก็ต้องสะดุ้งโยงเมื่อนึกขึ้นได้ว่าโต๊ะตัวที่เขากำลังนั่งอยู่นี้แหละคือโต๊ะที่เกิดเรื่องในวันนั้นวิสรุตรีบทะลึ่งตัวพรวดลุกขึ้นยืนหมายก้าวเท้าหนีออกมาให้พ้นโต๊ะตัวนั้นหากทว่าต้องกลับทรุดตัวลงนั่งไปอีกครั้งราวกับถูกมืออันใหญ่โตของใครคนหนึ่งกดร่างของเขาเอาไว้เรื่องที่สองผลกรรมที่ทำกับแมวดำณอินซึ่งเป็นน้าชายของผมแกอายุราวๆ50ปีแกมีเมียแล้วชื่อว่าณวันทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันมาก็หลายปีแล้วมีลูกชายด้วยกันสองคนกำลังเรียนอยู่ระดับประถมฐานะทางครอบครัวของนายอินจัดอยู่ในระดับปานกลางพอกินพอใช้แกยึดอาชีพทำนาเป็นหลักเหมือนกับชาวบ้านโดยทั่วไปบ้านของแกอยู่ห่างจากบ้านของผมไปประมาณราวๆ100เมตรครอบครัวเราก็ไปมาหาสู่กันตลอดเนื่องจากเป็นเครือญาติกันและกันนั่นเองนิสัยโดยส่วนตัวของนายอินนั้นจัดว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่พอสมควรแกมักหุนหันพลันแล่นไม่ค่อยจะมีเหตุมีผลเท่าไรนักบางครั้งทำไปแล้วก็มาได้คิดภายหลังอยู่บ่อยๆที่บ้านของน้าอินนั้นเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงแกเลี้ยงแมวดำไว้ตัวหนึ่งแล้วก็เลี้ยงสุนัขตัวผู้เอาไว้เฝ้าบ้านอีกตัวหนึ่งด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ณวันกำลังตั้งท้องอยู่ราวๆ 4-5 เดือนเคยไปให้หมอตรวจดูแล้วปรากฏว่าเป็นลูกผู้หญิงสร้างความดีใจให้กับณอินเป็นอย่างมากเพราะจะได้มีลูกสาวสมดังใจปรารถนากับเขาสักทีดังนั้น
ณอินจึงได้ให้ณวันอยู่พักผ่อนอยู่แต่บ้านไม่ยอมให้ออกไปทำงานรับจ้างเหมือนเคยอยากกินอะไรแกจะไปเที่ยวหาซื้อมาให้ณอินเป็นคนชอบล่าสัตว์ถ้าวันไหนหาสัตว์ไม่ได้แกก็จะไปทอดแหหาปลาตามหนองน้ำใกล้ๆบ้านบางครั้งก็ไปหาแถวลำห้วยซึ่งมีปลาอยู่ชุกชุมและอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักวันหนึ่งณอินก็ได้ไปทอดแหหาปลาที่ลำห้วยได้ปลาเล็กปลาน้อยมาประมาณสักครึ่งข้องพอกลับมาถึงบ้านแกก็เทปลาออกจากข้องใส่กะละมังวางไว้นอกชานแล้วก็รีบเข้าครัวก่อฟืนตั้งหม้อน้ำจะต้มปลาทำเป็นกับข้าวเที่ยงขณะที่กำลังก่อไฟอยู่นั้นบังเอิญแมวที่เลี้ยงไว้มันก็หิวเหมือนกับคนเพราะตั้งแต่เมื่อเย็นวานมันก็ยังไม่ได้กินข้าวกันเลยมันจึงย่องไปที่กะละมังใส่ปลาอยู่ที่นอกชานแล้วกัดกินปลาจนเพลินพอณอินออกมาเห็นเข้าก็ส่งเสียงตวาดไอ้แมวบ้าบังอาจมาขโมยกินปลาของข้าเหรอแมวดำตกใจกระโดดจนกะละมังล้มคว่ำปลาทั้งหมดหล่นลงไปอยู่ใต้ถุนบ้านซึ่งเป็นน้ำคร่ำสกปรกด้วยความที่ณอินตั้งใจจะต้มปลากินให้อร่อยสักมื้อกลับต้องมาผิดหวังอย่างแรงจึงส่งเสียงคำรามดังขึ้นอีกว่าไอ้แมวบ้าเอ็งทำข้าแสบนักอย่าอยู่เลยเอ็งด้วยความโมโหณอินก็วิ่งไล่จับแมวดำไปทั่วบ้านสุดท้ายก็จับตัวมันได้ที่ห้องนอนณวันเห็นเช่นนั้นก็ได้แต่ร้องห้ามว่าพี่อินพี่อย่าทำมันเลยไม่ได้มันอยากจะมาขโมยกินปลาของข้าจะต้องจัดการลงโทษมันณวันตกใจจนตัวสั่นเมื่อเห็นณอินแสดงอาการโกรธเกรี้ยวอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็จับแมวดำตัวนั้นไปที่เขียงใช้มีดอีโต้ฟันฉับไปที่หางของแมวดำที่น่าสงสารได้แต่ส่งเสียงร้องอย่างโหยหวนทั้งข่วนทั้งกัดแต่ทว่าณอินกำลังเลือดขึ้นหน้าส่วนณวันเองก็ได้แต่เอามือปิดหน้าเพราะทนเห็นภาพสยดสยองนั้นไม่ได้จนเธอร่ำให้สงสารแมวดำเคราะห์ร้ายตัวนั้นในที่สุดแมวดำตัวนั้นก็ต้องตายอย่างทุกข์ทรมานเพราะโดนณอินตัดขาทั้งสี่ข้างจนขาดฝ่ายณอินเมื่อสาแก่ใจตนแล้วแกก็ส่งเสียงหัวเราะแล้วก็พูดขึ้นว่าฮ่าๆให้รู้จักคนอย่างข้าบ้างนี่เองรู้จักคนอย่างข้าน้อยไปหลังจากที่ณอินได้ฆ่าแมวดำอย่างโหดร้ายทารุณแล้วเวลาผ่านไปอีกประมาณ 4-5 เดือนณวันก็ถึงกำหนดคลอดลูกครั้นพอลูกสาวคลอดออกมาก็ทำเอาทุกคนต้องตกตะลึงพรึงเพริดเพราะว่าลูกที่เกิดมานั้นแขนขามีอยู่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นณวันได้แต่เศร้าใจอย่างสุดๆกับความพิการของลูกน้อยอย่างไรก็ตามในเมื่อเขาเกิดมาเป็นลูกณวันก็จึงต้องเลี้ยงดูต่อไปตอนแรกๆณวันเองก็ไม่ทราบถึงสาเหตุหรอกจนอยู่มาวันหนึ่งณวันได้นำอาหารไปทำบุญที่วัดแล้วก็ได้พูดคุยสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่ามันทำบุญเข้าไว้เถอะโยมจะได้หมดเวรหมดกรรมไปที่บ้านของโยมนั้นทำบาปทำกรรมเอาไว้เยอะโยมจำได้ไหมล่ะผัวของโยมเคยฆ่าแมวดำเขาทำอย่างโหดร้ายทารุณมาบัดนี้ผลกรรมนั้นมันถึงได้ตามมาสนองแล้วนั่นก็คือลูกของโยมที่ต้องเกิดมามีลักษณะเหมือนกับแมวที่ถูกฆ่าทุกประการนั่นแหละวันนั้นณวันกลับมาเล่าให้ณอินฟังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาณอินก็ไม่เคยรังแกสัตว์ต่างๆอีกเลยจนทุกวันนี้แกพูดอย่างคนปลงตกว่าเรื่องบาปกรรมนั้นมีจริงๆแต่ก่อนหน้าก็ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่บัดนี้เชื่ออย่างสนิทใจแล้วล่ะThank you.
เด็กบ้านสวนตอนที่หนึ่งผมเกิดที่บ้านสวนธนบุรีหน้าบ้านติดคลองวัดดอกไม้ไม่ไกลจากสถานีตำรวจบุพารามปัจจุบันมากนักสถานีตำรวจแห่งนี้สร้างมาก่อนผมเกิดอีกแต่ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เดิมนั้นเป็นเรือนไม้สูงพื้นชั้นล่างลาดซีเมนต์มีเรือนพักตำรวจเป็นเรือนแถวเก่าๆไม่กี่ห้องหน้าโรงพักก็มีถนนผ่านกลางฝั่งตรงข้ามก็คือวัดดอกไม้ซึ่งเป็นศัพท์ชาวบ้านภาษารัชกาลเรียกว่าวัดบุพพารามโรงพักกับวัดตั้งประจันหน้ากันอยู่โดยมีถนนอิฐเก่าๆกว้างประมาณ 4-5 เมตรขั้นกลางจากโรงพักเลี้ยวขวามีถนนกับคลองขนานกันจากหัวเลี้ยวเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดดอกไม้ไปจนถึงสะพานข้ามคลองเดิมเป็นสะพานไม้ใหญ่โตเรียกกันว่าสะพานโคสถิตเพราะเชิงสะพานก่อนที่จะข้ามคลองมีแขกเลี้ยงวัวฝูงหนึ่งประมาณ 8-9 ตัวแขกคนนั้นชาวบ้านเรียกว่าแขกหมอทั้งที่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพอย่างเดียวมิได้เป็นหมอแม้แต่แผนโบราณก็มิได้เป็นภรรยาแขกหมอชื่อนางแสงเป็นหญิงอ้วนเตี้ยไว้ผมมวยกินนมมากหรือยังไงไม่ทราบจึงค่อนข้างสมบูรณ์เจ้าเนื้อนางแสงนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าแม่โนรีเชื้อสายแกจะเป็นไทยมอญหรือแขกก็ไม่มีใครทราบแต่พูดไทยชัดและก็เสียงดังที่ต้องเสียงดังก็เพราะต้องเลี้ยงวัวนั่นในบางเวลาและก็ต้องโต้เถียงกับแขกหมอผัวแกซึ่งเมาทุกเย็นและก็เสียงดังมากๆถ้าแม่โนรีเสียงไม่ดังก็คงแข่งเสียงแขกหมอและก็เสียงวัวไม่ได้โรงวัวของแขกหมออยู่ใกล้เชิงสะพานถัดมาก็ถึงป่าชาวัดดอกไม้มีเชิงตะกอนเผาผีปักเสาสูง3มุมข้างล่างกว้างข้างบนสอบและก็มุงหลังคาสังกะสีเพื่อกันน้ำฝนในฤดูฝนขณะเผาศพชาวบ้านเรียกตรงบริเวณนั้นว่าสามสร้างสามสร้างนี้อยู่ใกล้ถนนด้านซ้ายของถนนเป็นคลองวัดดอกไม้หน้าบ้านผมติดกับคลองตรงข้ามสามสร้างที่เผาผีพอดิบพอดีเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสได้เห็นเขาเผาผีอยู่เสมอๆโดยเฉพาะตอนหน้าแล้งเพราะน้ำมันขอดคลองต้องออกมาอาบน้ำ2-3 ทุ่มเป็นเวลาที่เขาเผาผีที่สามสร้างไฟลุกคึกผมแล้วก็เป็นคนกลัวผีมากแต่ก็ต้องจำใจดูเพราะผู้ใหญ่เอาตัวมาอาบน้ำมากันหลายๆคนไม่มาก็ไม่ได้บ้านผมเป็นเรือนปัญญา2 หลังแฝดมีนอกชานแล่นกลางแบบโบราณแต่ตัวเรือนไม่เหมือนกันหลังใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายมือของประตูเข้าจากหน้าบ้านทาสีเขียวใต้ถุนลาดซีเมนต์เป็นบริเวณกว้างเสาเรือนใช้สูงทั้งต้นกลมๆทำไมจึงต้องใช้สูงทั้งต้นก็ไม่ทราบเห็นจะเป็นเพราะสมัยก่อนไม้สักราคาถูกบ้านหลังใหญ่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังทาสีเขียวคงจะทาก่อนผมเกิดหลายปีอย่างน้อยก็10 กว่าปีละเพราะไม่ใหม่ไม่สดลวดลายตามช่องลมแล้วก็ลูกกรงเฉลียงบ้านรอบบ้านสลักฉลุเป็นลวดลายงดงามบ้านสมัยนี้ไม่เห็นทำกันอย่างนั้นคงเป็นเพราะค่าแรงงานมันแพงและไม่มีความจำเป็นอะไรเปลืองเงินเปล่าๆเรือนหลังเล็กเป็นเรือนปั้นหยาธรรมดาหลังคามุงสังกะสีเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงและไม่ได้ลาดซีเมนต์ที่พื้นชั้นล่างจึงเป็นดินเหมาะสำหรับลงไปวิ่งเล่นในฤดูร้อนเป็นการหลบลับตาผู้ใหญ่เพราะแม่มักจะอยู่ที่ใต้ถุนเรือนใหญ่ซึ่งทำร้านไม้สักยกพื้นกว้างขึ้นสำหรับแม่นั่งทำงานบ้านทำขนมและก็งานอดิเรกเช่นมวนบุรีเจียนตองควั่นเทียนอบปั้นไส้ขนมกวนห่อหมกแล้วก็อบละมุดจนกระทั่ง
เอ็นหลังฟังเด็กอ่านหนังสือจากจักรวงศ์วงศ์พงศาวดารไทยจีนนิยายฝรั่งแปลเป็นไทยเช่นพวก1001ราตรีคนอ่านหนังสือให้แม่ฟังนั้นก็มีอยู่ 3-4 คนเช่นแม่เอิบสามีเป็นนายทหารยศร้อยตรีนานๆมาบ้านสักทีไม่ทราบว่าไปติดธุระอยู่เสียที่ไหนถ้าถามแม่แม่บอกว่าคงติดราชการถ้าถามแม่เอิบแม่เอิบตอบอย่างขุ่นเคืองว่าคงไปมีเมียใหม่หรือไปเมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยก็เลยไม่ทราบความจริงว่าเป็นยังไงกันแน่คนอ่านหนังสือของแม่อีก2คนก็คือขาบกับเพี้ยนเป็นเด็กชาวนาคนแรกเป็นผู้หญิงอายุราว16ปีคนที่2เป็นน้องชายอายุ8ขวบ9ขวบ2คนนี้แม่ไม่ค่อยชอบให้อ่านเพราะว่าอ่านหนังสือตะกุกตะกักแม่ว่าฟังแล้วรำคาญไม่ทันใจอีกคนคือนายฟักเรียกกันว่าทิดฟักเป็นสามียายสุดยายสุดแกก็เป็นคนเลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กๆแกรักผมมากเป็นคนใจดีรักเด็กทิดฟักนั้นอะไรๆก็ดีหมดเสียแต่ชอบยักยอกเงินเมียไปกินเหล้าเสมอถ้าไม่มีใครว่างเลยจริงๆแม่ก็จ้างทิดฟักมาอ่านหนังสือแต่อ่านไม่นานมักบ่อนแตกเพราะว่าทิดฟักอ่านหนังสือไม่แตกเช่นอ่านพงศาวดารจีนเรื่องงกหุยแกก็อ่านตะกุกตะกักและก็มีแฮแฮต่อที่ท้ายขนาดที่ยังไม่ทันอยู่เสมอถ้าถูกหัวเราะก็โกรธหน้าเขียวเลยทีเดียวคนที่อ่านหนังสือถูกใจแม่คือผมคนเดียวพวกพี่ๆเขาไปโรงเรียนกันหมดกลับมาบ้านเขาก็อ้างว่าต้องทำงานบ้านต้องดูหนังสือเพราะเขาไม่อยากจะอ่านหนังสือเป็นชั่วโมงๆให้แม่ฟังผมเองก็เบื่อเต็มทีแต่ถูกบังคับอ่านไม่ดีอ่านไม่ชัดก็ถูกตำหนิบางทีแม่ก็หยิกเอาขาเขียวไปเลยแต่เพราะเหตุนี้แหละทำให้ผมรู้เรื่องราวจากหนังสือต่างๆและก็รักการอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กที่บ้านมีหนังสือแทบทุกชนิดเท่าที่ห้องสมุดสมัยนั้นจะพึงมีได้พ่อเป็นคนรักหนังสือและก็มีตำแหน่งเป็นกรรมสัมปาธิกะหอสมุดวชิรยานสมัย60ปีก่อนโน้นเคยเห็นรูปหมู่พ่อถ่ายร่วมกับเจ้านายบางองค์ข้าราชการสูงๆบางท่านก็มีจารึกกรรมสัมปาธิกะหอสมุดวชิรยานและทุกๆท่านลงพระนามและก็ลงนามกำกับไว้ใต้รูปติดอยู่ที่บ้านสมัยผมเป็นเด็กยังจำได้ติดตาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้พ่อชอบอ่านหนังสือและก็สะสมหนังสือต่างๆเย็บปกแข็งสันปกมีตัวอักษรเดินทองบอกไว้เป็นชุดๆรามเกียรติ์อีเหนาพระอภัยมณีลักษณาวงศ์แล้วก็พงศาวดารต่างๆหนังสือพวกพงศาวดารจีนก็มีเลียดก๊กสามก๊กไส้หั่นตั้งหั่นห้องศิลป์อย่างนี้เป็นต้นครบชุดนอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือรายเดือนรายปักต่างๆตลอดจนราชกิจจาที่มีเย็บปกแข็งอยู่ในตู้สมุดเป็นหมวดเป็นหมู่ที่ยังไม่ได้เย็บปกแข็งก็เก็บมัดไว้เป็นชุดๆเป็นเรื่องรอการเย็บเป็นงวดเป็นคราวเมื่อครบปีครบชุดหนังสือเหล่านี้ใครจะหยิบจะยืมออกมาไม่ได้นอกจากพ่อกับแม่แม่อ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็มีความจำดีเยี่ยมสามารถหยิบหนังสือในตู้ได้ถูกต้องเป็นส่วนมากพ่อนั้นเป็นคนรักระเบียบใครหยิบหนังสือไปอ่านแล้วเมื่อเอามาคืนเข้าตู้ต้องวางไว้ตามที่เดิมของมันให้ถูกต้องเรื่องนี้พวกพี่ๆเคยถูกดุหลายครั้งเพราะหยิบไปอ่านแล้วไม่เก็บเข้าที่เดิมนอกจากเป็นหนังสือพ่อชอบต้นไม้แล้วก็สัตว์เลี้ยงต้นไม้นั้นปลูกทั้งต้นไม้ดอกแล้วก็ไม้ผลบ้านมีที่เป็น2แปลงตอนที่เป็นตัวบ้านนั้นมีเนื้อที่ประมาณ3ไร่นอกจากปลูกบ้านจึงมีที่ว่างเป็นสนามหญ้าเล็กๆ2สนามมีกรงดินเลี้ยงนกสารพัดมีต้นไม้เช่นต้นมะม่วงละมุดขนุนมากมายส่วนหน้าบ้านส่วนที่ติดกับถนนอิฐเดินเข้าบ้านระหว่างคลองวัดดอกไม้กับถนนยาวก่อนเข้าบ้านก็ประมาณ2เส้นเศษนั้นมีต้นชมพู่อยู่ประมาณ10ต้นมีทั้งกะลาป๋าแดง
เขียวชมพูเบี้ยชมพูสีนาครวมกันปลูกเป็นระยะหลายต้นเอ็นไปทางคลองบางทีดอกและเกสรสีขาวมันปลิวลงไปในคลองรวมกับใบแก่สีเหลืองเมื่อใบชมพู่ตกถึงผิวน้ำถ้ามีลมพัดมันก็จะวิ่งไปโดยเร็วตามกระแสลมเหมือนกับเรือใบที่วิ่งอยู่ไกลๆในทะเลปลาเสือแล้วก็ปลากระทุงเหวมีชุมมากปลาเสือนั้นว่ายโดดเดี่ยวตัวโตขนาดเท่ากับฝ่ามือก็มีเล็กกว่าก็มีถ้าตัวโตๆลายของมันเป็นลายสีขาวดำเข้มตัดกันน่าดูมากครีบล่างของมันโบกแล้วก็เห็นพริ้วชัดเจนตาโตของมันมองหาตัวแมลงเล็กๆที่เกาะอยู่ตามยอดหญ้าซึ่งขึ้นอยู่แถวๆชายคลองทรงยอดอยู่เหนือระดับน้ำประมาณ1ฟุตหรือน้อยกว่านั้นเมื่อปลาเสือมองเห็นแมลงเล็กๆเกาะนิ่งอยู่ตามใบหญ้ามันก็จะเป่าฟองน้ำเหมือนเด็กเป่าไม้ซางไปที่นกตัวเล็กๆแต่รู้สึกว่ามันมีความแม่นยำชำนิชำนาญมากโดยเฉพาะปลาเสือตัวใหญ่ๆมันคงเป่าแม่นและก็แรงกว่าเจ้าตัวเล็กๆเพราะสังเกตดูไม่พลาดเป้าเลยพอตัวแมลงตกมันก็จะว่ายน้ำเข้าคาบเหยื่ออย่างรวดเร็วแล้วว่ายโบกหางคล้ายประกาศชัยชนะดีอกดีใจเสาะหาเหยื่อรายใหม่ต่อไปมีบ้างเหมือนกันที่มันต้องเป่าซ้ำอาจเป็นเพราะถูกไม่ถนัดแมลงเหยื่อของมันจึงไม่ตกด้วยกระสุนนัดแรกจึงต้องยิงซ้ำอีกชุดหนึ่งจึงได้ผลส่วนเจ้าปลากระทุงเหวนั้นมันว่ายน้ำอยู่เป็นหมู่โดยมากมันก็จะว่ายทวนกันอยู่ที่เดียวนานๆเมื่อมีอาหารผ่านมามันก็แย่งกันเข้าคาบปากของมันปากบนสั้นกว่าปากล่างเวลาคาบเหยื่อมันก็ต้องพลิกตัวตะแคงเพื่อให้จะงอยปากบนให้งับได้ถนัดจนแลเห็นท้องของมันพลิกขาวประเดี๋ยวตัวนั้นพลิกประเดี๋ยวตัวนี้พลิกผลัดกันพลิกท้องขาวน่าดูเหมือนกันปลากระทุงเหวก็ดีปลาเสือก็ดีดำน้ำได้ไกลและก็ทนมากเราไม่มีโอกาสได้ช้อนมันเลยนอกจากมันหลงเข้าไปอยู่ในแอ่งน้ำปากท่อตามลำกระดงเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นจึงจะช้อนมันได้แต่นานๆจึงจะได้พบมันหลงเข้าไปติดอยู่ในแอ่งน้ำสักตัวหนึ่งไม้ผลก็อย่างเช่นละมุดมะม่วงขนุนพ่อปลูกไว้ตามข้างสนามและก็บริเวณมุมบ้านส่วนที่เฉลียงรอบบ้านก็มีเถาละดาวันและก็สายหยุดขึ้นอยู่คนละมุมราตรีอยู่ตรงบันไดขึ้นหอหน้าบ้านซึ่งเป็นทางไปยังห้องรับแขกชะลูดปลูกอยู่ที่สะพานข้ามท้องร่องเล็กๆอยู่กึ่งกลางระยะจากตัวบ้านไปยังประตูบ้านคนละด้านกับเถาพวงครามดอกสีม่วงใบแข็งคายคันถ้าไปถูกใบมันเข้าแต่ดอกมันเป็นสีครามเป็นช่อยาวมองดูสวยแล้วก็ทนบานทนหลายวันถ้าดอกมันร่วงจะหมุนเพราะกลีบของมันเป็นเฟืองมี 5-6 กลีบคล้ายใบพัดมันหมุนติ้วลงมากว่าจะถึงพื้นมันก็เหมือนกังหันต้องลมดูสวยงามแล้วก็เพลินตาดีผมชอบเก็บดอกมันขึ้นมาปล่อยบนหน้าต่างบ้านสูงให้มันหมุนจีลงมาที่พื้นดินเป็นของเล่นที่สนุกเมื่อสมัยเด็กก่อนเข้าโรงเรียนนอกจากต้นไม้พ่อผมก็ชอบเลี้ยงนกในกรงรอบบ้านก็มีนกเขาใหญ่มากกว่า10กรงส่งเสียงขันคูทั้งวันนกเมืองจีนได้ยินแม่เรียกชื่อแปะเหลงโสโฮตัวคล้ายๆนกกังเขนแต่โตกว่ามันร้องเสียงไพเราะนกคิริบูนก็มีหลายกรงส่งเสียงจ้อทั้งวันนกยูงมีอยู่คู่หนึ่งตัวผู้รำแพนสวยแต่ดุมากมันจิกไม่เลือกในเวลาที่มันคึกตัวเมียไม่ค่อยดุแต่ก็เรียบร้อยแม้จะไม่สวยเพราะมันไม่มีแผนหางงามและไม่รู้จักรำแพนอย่างตัวผู้ไก่ฟ้าพญาลอและไก่งวงนั้นเลี้ยงขังกรงไว้เป็นพวกนอกจากนั้น
มีนกขังกรงดินซึ่งก็มีมากกว่า20ชนิดไม่ทราบว่าอะไรบ้างนกเหล่านี้เขาเอามาให้บ้างซื้อมาบ้างแม่ว่าอย่างนั้นพ่อไปทำงานที่หัวรอหัวรอนั้นก็คือหอรัศดากรกระทรวงการคลังบ้านอยู่ฝั่งทนจึงต้องไปโดยทางเรือพาหนะของพ่อไปทำงานเป็นเรือมาดเก๋งสองแจวคือสองแรงคนซึ่งอาจไม่เท่ากับหนึ่งแรงม้าก็ได้คนแจวท้ายชื่อตาสุ่มเรียกกันว่าสุ่มกัญชาไม่ใช่นามสกุลสมัยนั้นยังไม่มีนามสกุลแต่แกติดกัญชาก็เลยเรียกกันว่าสุ่มกัญชาเป็นอันรู้คนแจวหัวยังหนุ่มล่ำสันชื่อแบนอายุราวๆ 18-19 ปีล่ำสันเป็นมะขามข้อเดียวเชียวแหละแบนอารมณ์ดีแจวเรือวิ่งฉิวเวลาลงเรือสำปั้นพายเรือพายเรือบดแบนพายลิ่วน้ำแตกสู้หัวเรือเชียวเขาเป็นคนแข็งแรงยังกับซิยิ่นกุ้ยตอนเป็นเด็กผมอ่านพงศาวดารจีนรู้ว่ากระบวนคนแข็งแรงทั้งหมดไม่มีใครเทียบกับซิยิ่นกุ้ยแบนกินจุมากเขามักชอบไปนั่งกินข้าวคนเดียวแกงถ้วยหนึ่งกับปลาทูตัวเดียวเท่านั้นแหละเขากินข้าว 4-5 จานพูนๆเกลี้ยงไม่มีเหลือแบนนั้นเป็นคนขี้อายแต่แปลกลูกสาวยายสุดก็ชอบล้ออยู่เสมอแปลกเป็นสาวอายุราวๆ 18รู้สึกว่าสนิทสนมกับนายม้วนเขาทำงานอยู่ฝั่งพระนครจะทำอะไรก็ไม่ทราบบางคนว่าทำโรงพิมพ์เอกชนบางคนก็ว่าทำกรมแผนที่นายม้วนรูปร่างสูงใหญ่ตรงข้ามกับแบนซึ่งเตี้ยล่ำนายม้วนคุยสนุกแบนไม่ช่างคุยแต่ถ้ากับเด็กๆอย่างผมแบนใจดีพาไปเที่ยวสวนนอกลงไปงมกระจับในสระให้กินกระจับนั้นมันอยู่ในสระใหญ่แห่งเดียวกับบัววิกตอเรียซึ่งผมเรียกว่าบัวกระดุ่งเพราะใบมันใหญ่เท่ากับกระดุ่งตัวโตๆขอบของมันสูงประมาณ1นิ้วยกตั้งเหมือนขอบกระดุ่งด้านบนใบสีเขียวเรียบข้างใต้มีหนามยาวแหลมคมก้านใบและก้านดอกก็มีหนามเหมือนกันเพราะฉะนั้นดอกและใบของมันจึงไม่ถูกปลากัดกินขณะที่อยู่ใต้น้ำดอกบานมีขนาดใหญ่มากเพราะเมื่อยังตูมมันก็โตเท่าผลมะขวิดแต่ส่วนปลายแหลมเล็กน้อยเวลาดอกบัววิกตอเรียบานกลางสระตอนเช้าตรู่ไปดูก็จะเห็นแมลงผึ้งมาตอมอยู่ไม่ขาดเข้าใจว่าคงหอมและก็มีความหวานอยู่ในเกสรของมันด้วยใบบัวชนิดนี้แผ่กลางสระ 3-40 ใบก็เหมือนกับเอากระด้งใหญ่ๆไปวางอัดเรียงกันในลานกว้างเคยเห็นปลาหมอปลากระดี่กระโดดขึ้นไปเพราะตกใจที่ถูกปลาใหญ่ไล่หุบขึ้นไปดิ้นค้างอยู่ข้างบนใบบัวมีปลาตายแห้งอยู่ในใบบัวนั้นครั้งละไม่น้อยกว่า 4-5 ตัวทั้งนี้เพราะเมื่อปลากระโดดพ้นจากใบบัวก็จะตกลงไปยังขอบที่ติดกันโดยไม่มีช่องว่างให้ตกลงน้ำมันจึงเป็นสุสานของปลาถ้าโดดขึ้นไปแล้วก็มีหวังรอดตายน้อยเต็มทีสระปลูกบัวชนิดนี้ก็ยิ่งกว้างมากน้ำลึกมากดอกบัวก็ยิ่งใหญ่ใบบัวก็ยิ่งโตและงามสะพรั่งน่าชมแต่สมัยนี้เห็นจะปลูกยากเพราะว่าน้ำคลองที่ถ่ายเทเข้าสู่บ่อไม่สะอาดพอและบัวคงไม่งามแน่มันต้องการน้ำสะอาดด้วยเดี๋ยวนี้แม่น้ำในน้ำเจ้าพระยาก็เกือบจะเน่าอยู่ลมร่อแล้วต่อไปคงจะหาสระบัวชนิดนี้ชมยากในกรุงเทพสระที่สวนนอกใหญ่มากเป็นรูปวงรีเนื้อที่ราวไร่กว่าเข้าใจว่าพ่อคงจะขุดดินมาถมบางแห่งให้สูงมันมีมาก่อนผมเกิดเมื่อผมจำความได้บ่อนั้นมีบัววิกตอเรียอยู่ตรงกลางทางด้านเหนือก็มีบัวหลวงหลายกอส่วนทางด้านใต้ก็มีต้นกระจับมากพวกเด็กๆเรียกสระนี้ว่าสระกระจับ
เพราะฝักกระจับกินอร่อยส่วนดอกบัวนั้นได้แต่ดูสวยๆพวกเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่กระจับนั้นตัวยังไม่แก่จัดยังไม่หล่นลงจมก้นสระมักมีสีชมพูคร่ำกินหวานอร่อยถ้าเป็นกระจับแก่สีดำกินมันดีแต่เปลือกมันแข็งมากสระนี้มีข้อห้ามไม่ให้เด็กๆลงไปยุ่งแม้แต่ตักปลาช้อนปลาเข็มก็ไม่ได้ปลาเข็มที่สระกระจับเป็นปลาเข็มที่ถูกขังอยู่นานตัวใหญ่กว่าปลาเข็มที่ท้องร่องปลายสวนในร่องบ้านแต่แม่กับย่าเกรงว่าพวกเราจะลงไปงมกระจับแล้วก็จมน้ำตายเพราะตลิ่งสูงชันบ่อก็ลึกจริงอยู่บางตอนตลิ่งไม่ชันแล้วก็น้ำไม่ลึกถึงกระนั้นแม่ก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้จึงออกกฎห้ามตายตัวถ้าเห็นใครไปช้อนปลาเข็มหรือเพียงไปเลาะๆเมียงๆมองๆข้างสระกระจับก็จะถูกตี5ทีเป็นอย่างน้อยแม่ตีเจ็บจริงๆใครๆก็กลัวแม่ทั้งนั้นแม้จะใจดีแต่แม่ก็ดุแล้วก็เสียงดังในเวลาโกรธและที่แม่ไม่พูดเสียงดังด้วยมีเพียง2คนในบ้านคือพ่อกับย่านอกนั้นทุกคนรักและก็กลัวแม่แม่ทำขนมเก่งทำกับข้าวอร่อยคือเก่งทั้งของคาวและก็ของหวานเวลาบ้านใหญ่ใกล้เคียงมีงานทำบุญก็มักจะมาเชิญแม่ไปเป็นผู้ดูแลการครัวเป็นคนกะว่าจะใช้กับข้าวอะไรบ้างใช้ของหวานสิ่งใดบ้างนอกจากทำกับข้าวแม่ก็ยังมวนบุหรี่ไทยเก่งทั้งชนิดที่มวนด้วยกลีบบัวและใบตองอ่อนการปรุงยาให้มีรสหอมกลมกล่อมนั้นมีสูตรส่วนและก็กรรมวิธีหลายอย่างซึ่งผมจะเล่าให้ฟังเมื่อถึงโอกาสเท่าที่จำได้เพราะในขณะนั้นผมก็อายุน้อยมากแต่ก็ได้เห็นบ่อยๆก็พอจำได้ว่าทำอะไรยังไงบ้างผสมอะไรบ้างคงจะไม่ถูกต้องครบถ้วนนักเพราะเป็นความจำที่นานกว่า50ปีแล้วพ่อนั้นไม่สูบบุหรี่เพราะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมไออยู่เสมอถ้าอย่างนั้นแม่บวนบุหรี่ไว้ให้ใครสูบมวนขายหรือในตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่นั้นแม่ไม่ได้ค้าขายอะไรนอกจากให้คนทำสวนเก็บผลไม้เหลือกินเหลือแจกให้ยายสุดไปขายที่ตลาดบางทีก็ตัดใบตองขายทำพวกขนมซึ่งเขามาซื้อเป็นประจำเป็นรายได้เกือบพอกับค่ากับข้าวทีเดียวจะเล่าถึงเรื่องที่แม่มวนบุหรี่ให้ฟังนอกจากท่านเจ้าคุณเสนาบดีกระทรวงกลาโหมซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านและเป็นผู้ที่แม่และพ่อเคารพนับถือท่านมากท่านชอบสูบบุหรี่ไทยแต่ซื้อเขาสูบไม่ถูกใจที่ฉุนก็ฉุนเกินไปที่จืดก็จืดเกินไปไม่มีรสชาติกลมกล่อมท่านว่าอย่างนั้นแม่บอกกับท่านว่าแม่จะลองมวนให้ท่านสูบเพราะแม่เคยรู้วิธีมวนยาเพราะแม่เคยอยู่ในบ้านท่านผู้ใหญ่ซึ่งท่านแม่บ้านเป็นต้นตำรับกับข้าวไทยแล้วก็ทำงานอื่นๆเป็นต้นว่ามวนบุหรี่ควั่นเทียนอบปรุงน้ำอบไทยมีชื่อเสียงมากๆแม่รักวิชาทางนี้มาตั้งแต่สาวๆและก็เป็นคนรับใช้ใกล้ชิดจึงถ่ายทอดวิชามาจากท่านเจ้าของตำรับเดิมได้อย่างมากเมื่อมาเป็นแม่บ้านของพ่อแม่จึงมีความสามารถสารพัดในเรื่องการบ้านการครัวจะหาคนที่เก่งกว่าหรือเก่งกว่าแม่ยากเต็มทีวิชาต่างๆเหล่านี้ได้ช่วยเหลือแม่มากในเมื่อสิ้นบุญของพ่ออย่างกระทันหันและเหตุการณ์ต่างๆก็แปรผันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนฝันเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือลักษณะบ้านเป็นดังนี้จากประตูรั้วชั้นนอกซึ่งเป็นประตูไม้สักบานใหญ่สองบานตอนบนสลักลวดลายตอนล่างเป็นบานทึบมันคงจะมีอายุนับ10ปีจึงเก่าแล้วก็ทรุดปิดแต่ละทีแสนที่จะยากลำบากต้องช่วยกันออกแรงยกแล้วก็ผลักเข้าหากันและต้องใช้คนแข็งแรงอย่างนายม้วนหรือนายแบน
คนแก่ขี้ยาอย่างตะสุ่มปิดไม่ไหวแต่บางทีก็ดูเหมือนจะมีการลืมปิดบ่อยๆเหมือนกันเพราะเคยได้ยินแม่บ่นแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีข้าวของสิ่งใดเสียหายเพราะคนในแถบนั้นหรือในสมัยนั้นหาคนมือไวใจเร็วยากก็ไม่ทราบที่ลืมปิดส่วนมากก็เป็นคนออกไปเที่ยวยังไม่กลับหรือคนปิดประตูคิดว่ายังกลับเข้าบ้านไม่ครบคนก็เลยลืมเปิดไว้อยู่บ้านกันมากๆบางคนก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าถามว่าไปเที่ยวไหนก็ตอบไปว่าไปดูลิเกคนแก่ๆอย่างป้าโต๊ะสายหยุดชอบไปดูลิเกวิกสะพานหันตรงข้ามกับเวิ้งนครเกษมปัจจุบันนี้นั่นแหละครับลิเกเลิกประมาณ2ยามกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบตี2ผมยังเคยไปดู 2-3 ครั้งง่วงนอนเกือบแย่จากประตูบ้านก็เป็นถนนอิฐแคบๆมีสะพานข้ามท้องร่องเล็กๆด้านซ้ายก็เป็นสนามด้านขวาก็เป็นสนามทั้ง2ข้างมีกรงนกที่เรียกกันว่ากรงดินขังนกและหลายชนิดรวมกันไว้นกที่เดินตามดินก็มีนกกวักนกคุ้มไก่นาที่อยู่ตามกิ่งไม้ต้นไม้ก็มีนกกางเขนนกขมิ้นเหลืองอ่อนนกปรอดนกกาว่าวนกแก้วและก็อื่นๆอีกที่มันพออยู่ร่วมกันได้ไม่จิกไม่ตีกันถึงตายเราก็เอาใส่ไว้ในนั้นกรงใหญ่ก็จะมีต้นไม้ย่อมๆให้มันมีที่จับแล้วก็บินได้มีหลังคากันแดดกันฝนนกในกรงดินนี้ดูเพลินสมัยเป็นเด็กผมชอบมากพ่อเลี้ยงนกยูงไว้คู่หนึ่งเวลามันคึกมันรำแพนสวยมันมักรำแพนตอนบ่ายภายหลังฝนตกแล้วก็ขาดเม็ดแล้วต่อมาด้วยเหตุใดไม่ทราบตัวเมียตายไปเหลือแต่ตัวผู้มันจะว้าเหวหรือยังไงเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบมันดุมากกว่าเก่าบางทีคนเดินผ่านสนามมันจะไล่จิกไล่ตีเอานายม้วนเป็นศัตรูตัวสำคัญของนกยูงมันเกลียดนายม้วนมากถ้าเห็นเวลาใดมันจะตรงเข้าไปตีเสมอแม่บอกว่ามันอาฆาตเพราะนายม้วนเคยเอาไม้ตีมันถูกปีกลากไปข้างหนึ่งกว่าจะหายก็หลายวันมันเลยพยาบาทคงจะเป็นเช่นนี้เพราะสำหรับคนอื่นๆมันจิกเป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเจอหน้านายม้วนมันจะปรีเข้าทำร้ายทุกทีแม่สอนว่าสัตว์ก็เหมือนมนุษย์มันรู้ว่าใครรักมันใครเกลียดมันและมันพยาบาทด้วยเรื่องนายม้วนตีนกยูงไม่มีใครบอกให้พ่อรู้เพราะพ่อเป็นคนรักสัตว์ถ้ารู้คงโกรธมากไม่มีใครอยากเห็นพ่อโกรธพ่อไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มกาแฟตื่นเช้าพ่อก็เดินดูนกเขานกคิริบูนแปะเหลิงโสโห่ที่แขวนไว้ในกรงรอบบ้านนกเขานั้นเป็นนกเขาใหญ่ทั้งสิ้นก็มี 4-5 กรงแต่ละตัวคารมดีขันคูวันละหลายหนถ้าพ่อเดินไปใกล้ๆมันก็จะลงมาจากคอนมาเยี่ยมหน้าออกทางช่องซี่กรงขันคูผงกหัวเหมือนกับต้อนรับทักทายกันนกเขาชวาไม่เห็นมีที่บ้านไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดที่บ้านท่านเจ้าคุณและคุณป้าข้างๆบ้านได้ยินแต่เสียงนกเขาใหญ่เหมือนกันทั้งนั้นนกคิริบูลส่งเสียงปรอทั้งวันส่วนเจ้าแปะเหลิงโสโห่นั้นมันก็ร้องไพเราะเสียงดังกว่านกกังเขนของเราตัวก็โตกว่าเป็นนกมาจากเมืองจีนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นที่ไหนเข้าใจว่าคงจะห้ามสั่งเข้ามาเพราะมันเป็นนกจากแผ่นดินใหญ่ของจีนนกพวกนี้มันกินจุตัวยุงน้ำที่คนเขาเรียกว่าจุ้ยมังกับอะไรอีกอย่างหนึ่งจำไม่ได้เสร็จแล้วนกคิริบูนกินข้าวฟ่างกับแตงกวานกเขากินข้าวเปลือกชนิดเมล็ดเล็กที่เรียกกันว่าข้าวเม็ดมะเขือพ่อต้องเรียกคนเลี้ยงนกมาสั่งให้เติมอาหารกรงนั้นกรงนี้อะไรขาดก็ให้เติมให้ตอนกลางวันบางทีก็สั่งให้พ่นน้ำนกเขานกบางตัวเจ็บก็ต้องเอาเข้าไปไว้ในห้องกลางให้ถูกลมเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบ
แต่พ่อสั่งคนเลี้ยงคือนายหลำว่าอย่างนั้นอาหารมื้อเช้าของพ่อก็คือโกโก้กับขนมปังทาเนยบางทีก็เป็นขนมปังแห้งชนิดกระป๋องซึ่งมีเป็นประจำพ่อต้องกินนมกินเนยเพราะหมอเขาสั่งแม่ว่าอย่างนั้นหมอเขาสั่งให้บำรุงเพราะพ่อไม่ค่อยแข็งแรงเนยที่พ่อกินนั้นก็มีทั้งเนยแข็งเป็นลูกๆเหมือนลูกฟุตบอลย่อมๆกลิ่นเหม็นหืนไม่น่าอร่อยเนยจืดนั้นต้องใส่จานหล่อน้ำแข็งก้อนๆไว้กินก็ไม่ค่อยอร่อยอีกนั่นแหละจืดๆเหม็นๆยังไงชอบกลนแม่เป็นโรคเกลียดนมเนยแต่ก็ต้องทนปฏิบัติพ่อเพราะพ่อไม่ยอมให้คนอื่นทำเพราะว่าบอกว่าทำแล้วไม่ถูกใจเนยแข็งนั้นหลายๆวันเห็นต้องเอามีดบางฝานตอนหน้าซึ่งมีราสีเขียวๆจับทิ้งไปเสียบ้างพ่อคนเดียวกินไม่หมดก้อนหรอกพวกลูกๆก็ไม่มีใครกินพ่อเคยหัวเราะและบอกกับแม่ว่าลูกพวกนี้กินนมกินเนยไม่เป็นเหมือนเธอแม่ก็ย้อนว่าลูกพวกนี้เป็นลูกไทยไม่ใช่ลูกฝรั่งค่ะพ่อชอบใจก็หัวเราะเมื่อเสร็จจากอาหารเช้าก็แต่งตัวไปลงเรือที่ทางหน้าบ้านระหว่างผ่านสนามก็สั่งให้คนสวนเอาอาหารให้ไก่ฟ้าไก่ต๊อกกินเติมน้ำเติมท่าให้มันบ้างนกและไก่จะอดน้ำดูแลมันหน่อยมันพูดไม่ได้บอกไม่ได้แล้วพ่อก็เดินลงเรือมาดเก๋งที่เทียบรออยู่ที่ท่าบันไดน้ำพวกเราก็วิ่งไปส่งพ่อไปได้แค่ท่าน้ำก็ยังดีเมื่อพ่อไปทำงานแล้วแม่ก็ทำงานบ้านเริ่มแต่จัดข้าวของใช้บนเรือนให้เรียบร้อยแล้วก็ลงมาที่เตียงใต้ถุนชั้นล่างซึ่งปูกระเบื้องหน้าวัวสีแดงตลอดบริเวณบ้านเนื่องจากเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงแบบโบราณจึงต้องมีพื้นล่างปูกระเบื้องเป็นที่ทำงานแล้วก็พักผ่อนตลอดทั้งวันเสาบ้านในสมัยก่อนเป็นเสากลมไม้สักขนาดใหญ่เพราะว่าไม้สักหาง่ายและก็ไม่แพงเสาบ้านก็คือสูงทั้งต้นนั่นเองไม่ใช่เสาก่อด้วยซีเมนต์เสริมเหล็กอย่างสมัยนี้และไม่มีเสาปูนต่อเสาไม้โรงครัวเป็นที่หุงข้าวกระทะทำกับข้าวข้าวหุงสำหรับคนกินประมาณ20คนรวมทั้งเด็กผู้ใหญ่และก็คนแก่สมัยนั้นข้าวเปลือกเกวียนละ70-80 บาทข้าวสารถังละ6สลึงและส่วนมากบ้านเราก็ไม่ค่อยจะได้ซื้อข้าวรับประทานเพราะทางท้องนาที่คลองรังสิตเขาสีส่งมาให้ปีละครั้งบางทีก็2ครั้งครั้งหนึ่งก็หลาย10ถังเอาใส่เก็บไว้ในกระบุงใหญ่ซึ่งแม่เรียกว่าพร้อมนี้สารด้วยไม้ไผ่ทาน้ำมันยางทั้งข้างนอกข้างในคงจะกันมอดกินและให้มันมีอายุทนอยู่นานๆพร้อมมีอยู่หลายใบไม่ทราบว่าใครสารส่งมาให้จากไหนผมเกิดมาพอจำความได้ก็เห็นพร้อมใส่ข้าวแล้วพ่อมีนาที่คลองรังสิตอยู่มากเพราะกรอกเอาไว้เมื่อสมัยคลองรังสิตขุดใหม่ๆโดยบริษัทขุดคลองคูนาสยามชื่อนี้ผมเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะซึ่งอำนวยการโดยพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์จึงตั้งชื่อคลองตามพระนามของพระองค์ท่านขุดในสมัยรัชกาลที่5และพ่อทำงานอยู่หัวหอดูเหมือนว่าทางรัชกาลช่วยกันกรอกนาเอาไว้เพื่อให้ญาติพี่น้องไปทำนาเพราะเหตุว่าข้าราชการส่งญาติพี่น้องไปทำแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรพ่อได้ให้คนที่รู้จักคุ้นเคยออกไปทำนาเพราะดีกว่าทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่ามีญาติฝ่ายแม่หลายคนไปทำนาอยู่ที่คลอง5และก็คลอง6ปัจจุบันก็ยังมีทำกันอยู่ผมเคยไปเที่ยวทุ่งนารังสิตที่ลำลูกกาธัญบุรีตั้งแต่สมัยเป็นเด็กทุกปีเพราะแม่ต้องไปดูแลผลประโยชน์ชีวิตวัยเด็กของผมจึงคลุกคลีอยู่กับท้องไร่ท้องนาพอสมควรจะได้เล่าให้ฟังในบทต่อไปขอย้อนกลับมาเล่าถึงโรงครัวเป็นโรงใหญ่เหมือนโรงนาหลังคาจากไม่มีฝาปล่อยโล่งทั้ง4ด้านถ้าฝนตกก็สาดพื้นดินเตาตั้งเกือบตรงกลาง
ใช้ฟืนหุงข้าวฟืนนั้นซื้อมาจากลำเรือขนขึ้นมากองไว้ใกล้จะหมดก็ซื้ออีกเป็นฟืนแสมบ้างตะบูนบ้างฟืนไม้ตะบูนสีแดงใส่ไฟลุกโชนดีกว่าฟืนไม้แสมมะพร้าวนั้นส่งมาจากทางอัมพวาแม่กลองส่งมาเป็นลำเรือเหมือนกันขนขึ้นมาใส่หลักไว้มีหลายหลักถ้าจะแกงข้าวกะทิหรือทำขนมก็ปอกเปลือกหน้าที่ปอกมะพร้าวก็เป็นหน้าที่ของทิดฟักหรือแบนผู้ล่ำสันพวกเราชอบเลือกมะพร้าวที่มันงอกไปให้เขาปอกเพราะจะได้กินเจ้ามะพร้าวเจ้ามะพร้าวยิ่งใหญ่ก็ยิ่งจืดชืดกินไม่อร่อยมะพร้าวถ้าปอกมากๆและต้องการให้ละเอียดก็ต้องขูดด้วยกระต่ายจีนถ้าขูดน้อยก็ใช้กระต่ายไทยการขูดมะพร้าวนั้นไม่ยากนักสำหรับสมัยนี้เพราะมีการขูดมะพร้าวด้วยเครื่องจักรขายทุกตลาดแม่ครัวไม่ต้องขูดมะพร้าวเองแล้วการขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายไทยนั้นต้องขูดจากริมขอบกะลามะพร้าวเข้าไปหาตอนกลางถ้าขูดตอนกลางก่อนเนื้อมะพร้าวจะหลุดล่อนเรื่องการขูดมะพร้าวแม่สอนให้ทุกคนขูดเป็นไม่เลือกว่าเป็นเด็กรับใช้ในบ้านหรือว่าลูกทุกคนต้องขูดได้และขูดได้ทั้งกระต่ายไทยและกระต่ายจีนกรรมวิธีการขูดด้วยกระต่ายจีนคือกระต่ายที่ใช้ตะปูทองเหลืองตอกเป็นแถวยาวห่างกันประมาณ1ส่วน4นิ้วสูงจากพื้นกระดานก็ประมาณเกือบครึ่งเซนเป็นแถวได้ระเบียบความกว้างยาวของตัวกระต่ายก็ประมาณ12คูณ20นิ้วเว้นช่องว่างไว้ตามริมขอบทั้ง4ด้านประมาณข้างละ3นิ้วสำหรับด้านข้างด้านบนและด้านล่างก็ประมาณ 5-6 นิ้วมะพร้าวที่ขูดจากกระต่ายจีนนั้นต้องกระเทาะเปลือกแข็งคือกระเทาะกะลาออกส่วนเปลือกดำที่ติดกะลาจะปอกหรือไม่ปอกก็ได้การจัดมะพร้าวเข้าขูดเอาชิ้นเล็กๆไว้ตอนกลางโดยหันส่วนที่ติดกับการที่จะเอามือทั้งสองช่วยกันจับให้แน่นจึงลงมือขูดโดยถูเนื้อมะพร้าวลงไปกับตะปูทองเหลืองด้านแหลมที่พุ่งขึ้นมาใสไปใสมาแบบสารวันเดินหน้าสารวันถอยหลังอะไรทำนองนั้นถ้ามันพร่องก็ค่อยเติมชิ้นมะพร้าวใส่ให้เต็มกำอยู่เสมอวิธีขูดเช่นนี้ดูก็เหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนักถ้ากำไม่แน่นเวลาใสมะพร้าวไปมือหลุดจากชิ้นมะพร้าวมือก็จะขูดกับลวดทองเหลืองเลือดพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวล่ะเรื่องนี้เคยโดนมาแล้วไม่สนุกเลยและแม่ก็ไม่ยอมให้หยุดขูดเพียงแต่ใส่ยาให้แล้วก็ให้ขูดต่อไปโดยบอกว่าให้ระมัดระวังให้ดีๆแม่ชอบให้ลูกหรือว่าใครๆที่อยู่กับแม่ทำอะไรเป็นทุกอย่างเหมือนแม่ไม่ว่าจะเป็นการกวาดบ้านถูบ้านเก็บละมุดสอยมะม่วงก็สอนให้ดูลักษณะของผลไม้แก่อ่อนว่ามันต่างกันยังไงการต้มแกงหุงข้าวต้องทำเป็นแม่บอกว่าถ้าถือว่าผู้ชายทำไม่เป็นก็ได้ละก็ผิดถนัดเพราะถ้าได้เมียทำกับข้าวหุงข้าวไม่เป็นนี่อดตายกันหรือว่าเมียเจ็บไข้ไม่สบายจะทำยังไงกันมันต้องทำให้เป็นทุกคนทุกอย่างรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามแม่ว่าอย่างนั้นนะทุกวันนี้จะซื้อปลาจะเลือกผลไม้ก็นึกถึงพระคุณแม่ได้สั่งสอนไว้ไม่ให้ใครเขาตบตาได้ทิดฟักเป็นคนหุงข้าวกระทะบางวันถ้ามีการขูดมะพร้าวมากๆก็ให้แปลกไปขอมะพร้าวมาหน่อยหนึ่งคั้นเอาหัวกะทิปนกับหางบ้างนิดหน่อยเหยาะเกลือลงไปพอสมควรแล้วก็เติมน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลหม้อหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้พอทิดฟักตักข้าวจากกระทะใส่อ่างเสร็จรอจนได้ช่องแกเผลอก็แอบเอากะทิราดลงไปเพื่อที่จะให้ข้าวตังที่เหลืออยู่ในกระทะเป็นข้าวตังกะทิกินง่ายกินอร่อยเรื่องนี้ทิดฟักโกรธมากเพราะถ้าทำข้าวตังกะทิทีไรข้าววันรุ่งขึ้นหุงยากแกว่ามันติดกระทะ
แกไม่ค่อยยอมให้เราทำกันโดยลำพังต้องให้ไปขออนุญาตแม่ซึ่งแม่ก็ไม่ค่อยจะอนุญาตเพราะทิดฟักฟ้องแม่ว่าเด็กๆทำข้าวตังทีไรรุ่งขึ้นข้าวหุงยากแม่ก็เห็นด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องเลี่ยงไปขอพึ่งบารมีย่าให้ท่านสั่งบางทีก็แอบอ้างว่าคุณย่าจะกินข้าวตังกะทิซึ่งตาฟักได้ยินทีไรแกก็หัวเราะกากถามว่าคุณย่าจะเอาอะไรเคี้ยวเรื่องนี้จะไปบอกพ่อก็ไม่ได้พ่อไม่รับรู้เรื่องนี้และไล่ให้มาบอกกับแม่และถ้าขืนมาบอกแม่รู้เข้าก็จะขนาบเอาทุกทีข้าวตังนี้มีประโยชน์ตอนกลางคืนถ้าเราปิ้งให้เหลืองได้ที่เอาเปลือกมะตูมปิ้งให้เหลืองต้มกับน้ำตาลพอเดือดแล้วก็เอาข้าวตังที่ปิ้งเกรียมใส่ลงไปมันหอมหวนชวนกินตอนดึกๆก่อนนอนยอดอร่อยไปเลยเสียอย่างเดียวแหละกินเข้าไปมากๆต้องท้องอืดอาหารไม่ย่อยพานจะท้องเสียในวันต่อๆไปเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้แม่รู้เพราะจะถูกดุสิ่งที่จะเป็นอาหารว่างตอนกลางคืนก็มีอีกหนึ่งคือเนื้อเค็มแอบปิ้งเอาในเตาตอนเย็นแล้วก็ซุกไว้ในข้าวต้มข้าวตังกินตอนนอนรสชาติโอชาทั้งนี้ไม่ใช่เพราะหิวหรอกเป็นเพราะความตะกะแบบเด็กๆมากกว่าสิ่งใดที่รู้ว่าแม่ห้ามก็อยากแอบทำที่บ้านมีอ่างเคลือบจีนแบบโอ่งมังกรแต่ปากกว้างกว่าประมาณเมตรครึ่งเป็นรูปแปดเหลี่ยมปากกว้างก้นสอบเข้าใจว่าทำมาจากเมืองจีนเพราะมีลวดลายกอบัวบ้างมังกรบ้างอ่างเหล่านี้บางใบมีบัวปลูกอยู่บางใบก็ไม่มีใบที่ไม่มีบัวเราก็หาสาหร่ายซึ่งเป็นของหาง่ายตามร่องในสวนเอามาใส่ไว้แล้วช้อนปลาเข็มมาใส่ไว้หลายๆอ่างว่างๆก็ช้อนเอามาให้มันกัดกินเล่นปลาเข็มลูกป่าในท้องร่องนั้นเอามาขังไว้นานๆมันดุตัวที่ช้อนมาได้ใหม่ๆไม่เก่งกัดไม่ทนยิ่งขังนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งเท่านั้นแต่ต้องขังทนหมายความว่าไม่มีตัวเมียจะมีลูกไล่ให้ไล่บ้างก็ตัวละ2ตัวอย่าให้มากปลาลูกป่าถ้าเอามาผสมกับลูกหม้อก็จะได้ลูกเป็นปลาสังกะสีหมายความว่ามีเลือด 50% ตัวใหญ่กว่าปลาลูกป่าตามท้องร่องท้องนาธรรมดากัดทนกว่าอึดกว่ากำลังดีกว่าแล้วก็ได้เปรียบกว่าปลาป่าธรรมดาใครๆที่เป็นนักเลงเล่นปลาเข็มเห็นเข้าก็รู้ว่าตัวนี้เป็นลูกผสมไอ้สองแดงจุดคือมีจุดแดงข้างบน1จุดข้างล่าง1จุดปลายหางต่อจากสีแดงมีจุดสีดำอีก1จุดพวกนี้มักกัดทนกว่าปลาป่าประเภทเดียวกันและก็ดูสวยงามกว่าด้วยการช้อนปลาเข็มนี้ต้องไปช้อนไกลๆบ้านจึงจะได้ปลาดีๆวันไหนว่างจากการอ่านหนังสือให้แม่ฟังก็มักขออนุญาตไปสวนนอกกับยายสุดยายสุดแกไปตัดใบตองบางทีก็เก็บมะม่วงมะปรางระหว่างที่แกทำงานผมก็จะมักหาโอกาสไปช้อนปลาเข็มในร่องสวนใกล้ๆยายสุดรักผมแกก็ตามใจแต่ไม่ยอมให้ไปไกลห่างสายตากลัวว่าจะพลัดตกท้องร่องจมน้ำจมท่าตายเพราะบางร่องนั้นใหญ่แล้วก็น้ำลึกตกลงไปก็พอตายได้สบายๆเลยทีเดียวปลายสวนนอกมีอาณาเขตติดต่อกับเขตบ้านของท่านเจ้าพระยาผู้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในยุคนั้นท่านผู้นี้เมื่อกลับจากกระทรวงตอนเย็นๆท่านว่างท่านก็มักมาทำสวนท่านชอบปลูกต้นไม้ทั้งไทยทั้งฝรั่งท่านปลูกแม้กระทั่งสตรอเบอรี่วันหนึ่งผมไปยืนดูท่านปลูกต้นไม้ลูกของมันสีแดงลูกเล็กๆรสเปรี้ยวผมเรียกว่าลูกผสมเพราะทราบว่าเอามากวนทำแยมกินกับขนมปังอร่อยนักเย็นวันหนึ่งผมเลี่ยงจากยายสุดไปยืนดูท่านปลูกต้นสตรอเบอรี่อยู่ห่างๆคิดว่าท่านไม่เห็นแต่ท่านก็เหลียวมาเห็นผมตกใจเมื่อท่านกวักมือเรียกให้เข้าไปใกล้ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีลักษณะ
น่าเกรงขามมากแต่ท่านก็ใจดีหนูเข้ามานี่ท่านเรียกอีกครั้งหนึ่งโปรดติดตามเด็กบ้านสวนตอนที่2ในคลิปต่อไป